รักอันใดไหนเล่าเท่ารักพ่อผู้ทรงก่อเกื้อเจ้าฟ้าสง่าศักดิ์ผู้ทรงเป็นพ่อแห่งไทยยิ่งใหญ่นักรวมใจพักเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และบริษัทมิคุณอนันต์จำกัดไทยทีวี4ช่อง3เสนอทีเด็ดลูกนี่สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการทีเด็ดลูกนี่พวกเราเมื่อไหร่เราจะทำนี่คุณให้กลายเป็นสวนวันนี้เหมือนเดินอยู่ในสวนเลยว่ะทำไมอ่ะทำไมคะดอกไม้เยอะนั่นดอกอะไรแล้วแต่ เอ้าโอ้ทำไมดูไม่มีเยื่อใยอ่ะจากท่านแรกครับดีเจเช่าเช่ากำลังจะลากลับแล้วจะรีบไปไหนล่ะเราก็พี่น้องกันไม่เข้าใจกันเลยเหรอว่ามารายการอะไรอ่ะทีเด็ดลูกนี่ไงนั่นจริงๆแล้วทำตอนอะไรอะไรพูดอะไรพูดอะไรโอเคคณะทัวร์เกาหลีเช็คอินกันต่อไปครับอาจารย์ดูดอกกระโดนดอกกระโดนดอกกระโดนใครใช่ใช่คนที่ดูคณะพี่เป็นเด็กแฟนของอาจารย์เลยจริงผมดูดอกกระโดนวันนี้เพื่อนผมมาด้วยไปยาวยุ่นยาวไหนอะไหนไหนอะไหนอะมาเหรอมาเหรอมาเหรอมาเห็นอยู่อีกสตูนึงเจ้าของวงมาเจต้ามุกซ้ำๆอย่างเงี้ยนั่งลงเถอะคนเรานะครับแบบนี้แสดงว่าไม่เปิดใจนะครับผมมีความร้อนอยู่ในตัวร้อนต้องเปิดแอร์อยากได้คนเทคแคร์ต้องเปิดใจนะครับผมเฮ้ยนี่เหมือนอะไรนะพี่นุ๊กเหมือนตลกอะไรนะกูเกิลตลกกูเกิลครับผมตลกกูเกิลเป็นตลกคนเดียวที่ถ้าสัญญาณเน็ตในประเทศไทยล่มทำงานไม่ได้เรียบร้อยเลยก่อนทำงานต้องนั่งเซิร์ฟคนกลางครับพี่ป๋องกับพลหน้าตาพี่เนี่ยน่ากลัวกว่าบรรยากาศอีกเอาจริงเหรอหน้าตาไหนเหรอชอบเช็คหลังคารั่วไม่รั่วเมียรออยู่หน้าสตูดิโอบอกเมียรอเงียบๆหน่อยโทษทีนะเมียเนี่ยเป็นพันอะไรเป็นพันชิสุแล้วก็มีพุดเดิ้ลสองเราพูดดีๆเมียเราไม่ใช่พันชิสุพันอะไรเมียเราพันห้าพันหกไม่ใช่หรอแล้วทำไมเวลาพี่ไปอย่างงี้ทำไมผ้ากุ้งไม่ห้ามพี่ล่ะเอ้าผมไม่ได้ไปด้วยนี่ไอ้นี่ฉีกมุกแล้วไม่ยอมไปด้วยกันไอ้บ้าจะฉีกทำไมเนี่ยเอออ้าวเนี่ยถ้าไปเล่นก็ไม่ถึงกูโอเคเล่นหน่อยเล่นหน่อยจะได้แฉลบมาบ้างแล้วทำไมผ้ากุ้งไม่ห้ามพี่ล่ะอ๋อผมอยู่ด้วยไงเอออ้าวแล้วทำไมเราไม่ห้ามผมอ่ะอ้าวก็ไปพี่นุ๊กอะไรเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ยเน่พอเถอะจะ
มารายการทีเด็ดลูกนี่เดี๋ยวลูกนี่เขาก็คอยอยู่เนี่ยบอกจะมารายการทีเด็ดลูกนี่แล้วนี่รายการอะไรเนี่ยก็มาถูกแล้วไงแล้วก็นี่นะทุกคนก็ลงทุนเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดมีอยู่คนเดียวไม่ยอมบอกนะหัวจุกเนี่ยสารบ้างไหมเด็ดแผลเขาตัวปอยเดียวเนี่ยคนไลค์แอนตี้หัวจุกจัดสวยๆของเราพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะยังมาหลอกหลอนเลยเหรอคะชุดไม่จริงนี่เป็นแนวอะไรฮะแต่งตัวอย่างนี้เนื้อตัวอะไรฮะแนวเนี้ยจะเป็นแนวไหนเป็นแนวเนี้ยแนวเนี้ยเหรอเขาเรียกแนวมาล้านแนวมาล้านนานมาแล้วไม่ไปดูเจ้าพี่นุ่มบอกว่าดีกว่าผ้ากุ้งเองสุดยอดได้คะแนน1คะแนนคุณอาพิษณุค่ะวันนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าลูกหนี้ที่มาเนี่ยอาจจะดวงไม่ค่อยดีทำไมฮะเพราะว่าวันนี้3จตุรพูดเนี่ยมารวมตัวกันแบบนี้ไม่ใช่3จตุรพูดเรียกว่าอะไร2จตุรพูดกับอีก1จตุรแพร่มจตุรแพร่มเขานี่แค่พูดคุณนี่แพร่มแล้วพอแพร่มแล้วจตุรแพร่มแต่พร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมลูกหนี้คนแรกครับคุณตรงใจสุดแจ้งครับกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ลูกหนี้คนแรกครับคุณตรงใจสุดแจ้งครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมมีปัญหาด้านซ้ายทั้งแถบเพราะเวลาพูดอาจจะไม่ชัดได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าพูดช้าพูดไม่ได้เลยเพราะผมเพิ่งหัดพูดใหม่ครับได้ครับได้ครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเสียนะพี่ขอบคุณมากครับสมัยเรียนเนี่ยเกเรมากจนโดนรีทายโอ้แล้วก็เลยเข้ากรุงเทพมาทำงานห้างก่อนต่อจากนั้นก็ไปทำงานคาเฟ่เพราะทำงานคาเฟ่เรื่องจะเป็นไงนั้นโชคไปดีแล้วที่พี่เอาหนูมาจากเด็กเสิร์ฟคาเฟ่มาชุบตัวเนี่ยเพราะพี่เห็นแววหนูเอาล่ะหลังจากที่พี่พาหนูไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมขัดผิวขัดหน้าฟิตหุ่นว่ายน้ำฟิตเนสจนหุ่นหนูเนี่ยเข้าที่ทุกอย่างแต่ก่อนที่หนูอ่ะจะไปเป็นหนุ่มบาร์โฮสมืออาชีพหนูจะต้องทำแบบฝึกหัดก่อนทำแบบฝึกหัดทำที่ไหนครับทำที่พี่ทำกับพี่แล้วทำตัวพี่ฮะแล้วต้องทำนานแค่ไหนครับทำไปเรื่อยๆทำจนกว่าพี่จะพอใจแล้วบอกว่าผ่านเดี๋ยวครับพี่อย่าดื้อสิจ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้พี่สอนให้อ้าวโอ้เป็นไงเห็นว่าออกไปรับแขกครั้งแรกอ่ะได้ผู้หญิงสวยมาด้วยเหรอแล้วได้มาเท่าไหร่จ๊ะพันหนึ่งครับพี่ถุยพันเดียวนี่นะบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้พี่เขาสวยขนาดนั้นน่ะผมไม่ต้องแถมเงินให้เขาอ่ะก็บุญแล้วโอ้ยบ้าฉันน่ะไม่ได้ให้แกไปมีความสุขสนุกสนานฉันน่ะให้แกไปหาเงินทำมาหากินเอาเงินมาเยอะๆเข้าใจไหมคราวหน้าอย่าทำอย่างนี้อีกนะเฮ้ยบ้าเปล่าเฮ้ยโอ๋ก็หายหัวไปไหนเนี่ยตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ไปทำอย่างที่พี่สอนไงครับทำอะไรยะก็ทำมาหากินให้ได้เงินเยอะๆครับอ๋อเหรอแล้วได้ไหมอ่ะได้ครับเขาเป็นคนไทยที่เป็นเมียของคนญี่ปุ่นนานๆน่ะเขาจะกลับมาเมืองไทยสักทีนึงตอนนี้เขาให้ทั้งเงินเดือนทั้งทรัพย์สินในเมืองไทยเขาให้ผมอ่ะล้านกว่าบาทแล้วนะครับอุ๊ยดีอ่ะ
แล้วเมื่อไรโอจะกลับมาหาพี่จ๊ะไม่ครับไม่นานหรอจ๊ะไม่กลับครับไม่กลับไปแล้วครับพี่ผมอยู่ที่นี่ผมก็สบายแล้วครับแค่นี้นะครับพี่เนลคุณทำไมจะเป็นเจ๊ได้เนลคุณเนลคุณไม่จริงใจโอ๊ยเจ๊อยากตายไปรู้จักเจ๊ยังไงคือผมทำงานอยู่เป็นพนักงานเสิร์ฟถ้าผมเป็นคนสูงใหญ่งั้นบล็อกหน้าโอเคอยู่พาตึกพาไปสอนมารยาทสอนการเทคแคร์ผู้หญิงก็จะไปประกวดเมื่อก่อนนี่มีประกวดโดมอนแมนไงสมัยก่อนโอ้ยเวทีเดียวกับพี่ชายผมเลยโดมอนแมนเหรอนี่โดมอนแมนใช่ไหมที่พี่โดมอนแมนพี่ไม่รู้จริงนี่เขาประกวดเวทีปั๊กปั๊กอะไรหมามันปั๊กขอให้เจอหน้าขึ้นก่อนทำไงให้ผู้หญิงไว้ใจเราเขาถึงให้เงินเราเยอะแล้วผมแล้วผมฟุกพี่ก็ร้องใจผมเขาทองมาให้ผมดูกองใหญ่ๆกองเป็นเขาหยิบเขาหยอดฮะคนนั้นทองใหญ่ทองจริงครับผมนี่ครับผมแนะนำไม่เอาข้างที่ขนาดเราต่อยปากได้เลยเมื่อกี้ตาแจ๊บบอกตาแจ๊บบอกพี่หน้าเขายิ้มเลยนะทองจริงโอเคทองจริงได้ต่อผมให้ผมเส้นนึงเจดีย์เหรอพี่บอกว่าพี่ให้เราเอาสิครับไอเราพูดมาทีแรกเราคิดว่ายังไงก็ไม่เอาแต่เอามาเส้นเดียวเส้นเดียวผมก็เลือกผมมันจะเส้นใหญ่มันจะพุกแต่ผมเห็นเส้นเป็นเส้นตะขาบลายผู้ชาย2บาทพี่เอาเส้นนี้เหรอพี่ทำไมมักน้อยอ่ะเป็นแผนครับเป็นแผนนี่เป็นวิชาครับให้เขาเชื่อใจไว้ใจเราพอหยิบเส้นนั้นปุ๊บเป็นไงครับรถกระชายผมรถใหม่ไว้แต่ผมไม่เอาผมพาไปที่ผมรู้จักไงเฟเซอร์ละมือสองขับรถแรงซิลิก้าครับโอ้โหซิลิก้าโอ้โหซิลิก้าสองประตู800,000กว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับโอ้ยหรูเลยหล่อเลยตอนนั้นหล่อเลยสปอร์ตอ่ะอยู่กับผม1เดือนทุกคืนผมให้ความสุขทุกคืนส่งกันบ้านส่งกันบ้านตอนที่อาจารย์ผมสอนมาคือทุกอย่างเป็นสเต็ปหมดเลยเป็นสเต็ปหมดช่วงเดือนนี้ผมได้มาคอนโด1หลังคอนโดนี้ในวงการคือเขาเรียกกันว่าคอนโดโปรน้อยเมียน้อยคือใครจะมาเลี้ยงเด็กคอนโดนี้ใครจะมาเลี้ยงผู้ชายคอนโดนี้เรามีอยู่กี่ห้อง4ห้องแล้วเราเป็นไหนอ่ะ2ห้องแน่แล้วเรามีห้อง2ห้องอันนี้4นี่2มีกี่ห้องครับคุณพิษณุไม่มีโอเคโอเคอันนี้ไม่มีเป็นห้องมีกี่ชั้นดีกว่าฝั่งนี้ต้องฟังจริงจังก็จริงจังฟังจริงจังโอเคครับฟังจริงจังต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับครับผมต่อก็จะกลับวันพรุ่งนี้ครับผมจะกลับวันพรุ่งนี้แล้วผมตกลงคุยเขาคืนนี้โทรศัพท์ห้ามปิดเครื่องก็กลับผม3ครั้งผมขอเขาขอ3ครั้งได้ไหมครับการพลาดไงนี่คือข้อตกลงครับโดยที่ว่าเขาจ่ายเงินในเดือนละ60,000 เยน40,000กว่าบาทต่อเดือนกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ที่ว่าเขาจ่ายเงินเดือนละ60,000 เยน40,000กว่าบาทต่อเดือนเขาจะส่งเงินเดือนให้ตลอดใช่มีข้อแม้ว่าต้องติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแต่ผมพลาดพลาดครั้งแรกผมไปเที่ยวแคนแลนลี่หัวค่ำอยู่โรงแรมปาร์ตี้ใช่ไหมครับงานเลี้ยงติดสาวสาวสวยคือมีตังค์ด้วยคืออยากได้ใครก็มันก็ได้ง่ายๆแหละไม่ได้ยากแล้วเราก็หน้าตาดีหล่อด้วยตอนนั้นพอสมควรครับพอสมควรเขาโทรมาก็เลยไม่ได้รับครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งที่สองเพื่อนผมยืมโทรศัพท์ไปเคลียร์บอลเพราะเพื่อนผมเป็นโต๊ะบอลพอโทรศัพท์เขาโดนตัดจนเขาเพื่อนเพื่อนเดินให้ผมที่ห้องลูกค้าโทรมาครั้งที่สองครั้งที่สามนี่สวยมากสุดๆเกิดอะไรขึ้นด้วยความหวังดีชาร์จแบตเตอรี่ในรถพอถึงคอนโดเพื่อนปุ๊บจะเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเอาแบตเตอรี่เต็มขึ้นห้องเพื่อนเพราะต้องขึ้นไปเล่นไพ่นานแน่นอนพอเปลี่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บขึ้นไปเล่นนั่งเล่นไพ่ตึ๊บขึ้นนานสงสารกันทำไมเมียไม่ส่งมาทีหรือเปิดเครื่องจบเลยครับก็คุยกันมาตลอดแค่3ครั้งนี่ทีเด็ดที่ขาดเลยเหรอถูกต้องแล้วทำไมไม่คุยเจรจาประนีประนอมกันน่ะผมไม่งออยู่ไม่ง้อไม่ง้อไม่ซีเรียสโจกันกำลังโอ้โหกำลังพุ่งเลยใช่ไหมก็ใช้ได้ครับนานเท่าไหร่เนี่ยสามมิสคอเนี่ย4-5เดือนผมก็โกยไปหลายแสนแล้วอ่ะคือผมแบบขอเรื่อยอ้างเรื่อยขับรถไปด้วยกันเนี่ยดับเครื่องแบบรถเสียผมแก้กุ้มก้มคุณจับเล่นการพนันสั่งบอลประมาณนั้นครับจากละพาร์ท48เอาไปสุริศาสตร์ผมจอดรถได้ประมาณ 4-5 รอบเพื่อนเล่นบอลเนี่ยเล่นบอลที่แทงทีตาเท่าไหร่หลายแสนโอ้หลายแสนค่าเสียสูงสุดเท่าไหร่คะ609โอ้โหคู่เดียวเหรอฮะ
690,000ถึงขนาดว่าต้องขายคอนโดใช้นี่เลยฮะนี่ละ690,000อันนี้คอนโดอ่ะขายเลยในช่วงอะไรเนี่ยช่วงฟุตบอลโลกหรือบอลโลกครับอังกฤษแพ้อาร์เจนตินาครับทดเวลาบาดเจ็บเตะฟรีคิกอ่ะครับไอ้เนี่ยที่ดิกดิโก้อ่ะแพ้เลยแพ้หลังจากคอนโดหลุดไปแล้วทำไงต่อผมมีเงินจะหมื่นผมมั่นใจว่าฝีมือผมเลือกบนเตียงกับฝีมือผมเทียบอ่าวนวดเจอไหมฮะเจอเขาไหมฮะได้ยังเจอไหมฮะแต่ถ้าว่าเจอเขาใช้คำว่าเจอพวกเราไหมครับเจอได้เรื่องดีๆนะหลังจากนั้นยังไงครับผมมีเงินหมื่นสุดท้ายเงินหมื่นเดียวเจอผู้หญิงคนนี้คนเดียวยังไงก็ติดจับผู้หญิงคนนี้แหละถูกต้องแล้วก็ได้เลยครับแล้วไงทำไมเราถึงเล็งเป้าไปที่คนนั้นนะคะหนึ่งต้องสวยหมอนเราต้องสวยผู้หาเงินดีใช่ไหมครับก็คือว่าจะเอาเงินหมื่นนี้เนี่ยมาตั้งทุนอีหลอบเดิมใหม่ถูกต้องมีคนรับผิดชอบเราแล้วคบกับผู้หญิงที่เป็นหมอนวดนานไหมฮะสามสี่เดือนเราได้มาเยอะไหมพอสมควรนะพอเขาหาได้ไม่เท่าไหร่วันก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นหมอนวดพอได้ตังจากพี่เอวเช่าปุ๊บก็เอาตังมาให้พี่ธงชัยต่อเอาเงินตังผมไปอยู่ที่คุณเหรอเนี่ยเออแมวนะเออผมจะแลกแบงก์กลับผมคืนได้ตังแลกได้เอางี้ถามไปให้เต็มเดี๋ยวก่อนนะมีเงินสักแสนสองแสนผมก็ไปเล่นเล่นคือเล่นบอลเหมือนเดิมอะฮะไปบาคาร่าต่อบาคาร่านี่เขาบอลเล่นบอลใช่ไหมเขาบอลแล้วเขาบอลแล้วนะฮะทำไมเล่นไม่เลิกก็ทีทำไมผมเลิกสายทีไปแล้วครับตอนนั้นมาคิดตอนนี้มันก็สายแล้วเรียกได้ว่าติดการพนันมากตอนนั้นถึงขนาดไปเล่นถึงหมาเก๊าโอ้โหรุ่นใหญ่นะครับจริงจังไปนั่นจนต้องไปทำงานร้องเพลงเพื่อหาเงินเข้าบอลโอ้โหมีเรื่องดูต่ออยากดูไหมเนี่ยความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับต่อไปครับอาจารย์ดูดอกกระโดนดอกกระโดนใครใช่ผมไม่ดูคณะพี่เป็นเด็กผมดูดอกกระโดนวันนี้เพื่อนผมมาด้วยยาวยุ่นยาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบ Summer Trick ตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมาก